วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกรีนบอลไทยเราจะมาสกรีนเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และกด Subscribe ให้กับช่องสุภาพบุรุษลูกหนังกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสกรีนเรื่องราวของ5นักเตะดาวรุ่งรอโชว์ฟอร์มเด่นซีซั่นหน้าจะเป็นใครกันบ้างไปสกรีนพร้อมกันเลยครับเริ่มกันที่คนที่1ครับสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องยอมรับนะครับว่าสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของกองหน้าเบอร์1ทีมชาติไทยอย่างธีรศิลป์แดงดาในวัย33ปีเริ่มโรยลาอย่างเห็นได้ชัดแล้วล่ะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่อากิระนิชิโนคุณซื้อทีมชาติไทยจะเริ่มให้โอกาสบรรดากองหน้าดาวรุ่งมากขึ้นและคนที่เห็นฟอร์มและไว้ใจได้มากที่สุดในเวลานี้ก็คงจะเป็นเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาวันนี้คิดจากจังหวัดศรีสะเกษรายนี้แล้วล่ะครับเพราะเจ้าตัวเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของประสาทสายฟ้าตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะลงเล่นฟุตบอลอาชีพนัดแรกในวัยเพียง15ปี8เดือนกับอีก22วันในนัดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะนครราชสีมามาต้า FC 2-1ในฤดูกาล2018นะครับและหลังจากนั้นน้องชายแท้ๆของสุภโชคสารชาติคนนี้ก็กลายเป็นตัวเลือกแรกๆให้กับทีมจากแดนอีสานใต้มาโดยตลอดแต่น่าเสียดายแหละครับที่ฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวถูกอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดทั้งซีซั่นเลยทำให้โอกาสการลงเล่นเพียงแค่16นัดกับทำประตูได้แค่2ประตูเท่านั้นถ้าหากซีซั่นจะมาถึงนี้เจ้าตัวไม่มีอาการบาดเจ็บและฟิตเต็มถังกองหลังดาวรุ่งกองหน้าดาวรุ่งของทัพประสาทสายฟ้าโชว์ฟอร์มเด่นและยิงประตูได้ถล่มทลายมากแค่ไหนต้องรอติดตามนะครับคนที่2ฉัตรมงคลเรือนธนโรจน์จากชลบุรี FC นับตั้งแต่ที่กรกฎวิริยะอุดมสิริย้ายออกจากทีมฉลามชนไปในปี2016ตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายก็เกิดปัญหาในทัพฉลามชนมาดูตลอดก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดโค้ชเตี้ยสะสมผู้ประเสริฐจะพบเพชรเม็ดงามจากแดนฉลามชนที่มีชื่อว่าฉัตรมงคลเรือนธนโรจน์วิงแบ็กซ้ายที่ไม่ใช่ปัญหาของทีมอีกต่อไปพอแข้งวัย18รายนี้ลงประจำในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทัพชลบุรี FC ไปทั้งหมด22นัดในไทยลีกและมีส่วนสำคัญที่พาทีมไปได้ไกลถึงนัดชิงฟุตบอลช้าง FA ครับอีกด้วยล่ะครับและถ้ายังจำกันได้เจ้านายคือคนที่ยิงประตูตีเสมอให้กับชลบุรีก่อนที่จะแพ้จุดโทษเชียงรายไปในที่สุดด้วยฟอร์มเก่งเกินวัยกล้าที่จะเล่นเกินอายุใส่เต็มร้อยทุกนัดที่ลงสนามทำให้อากิระนิชิโนะหนีแข้งรายนี้ไปเก็บตัวในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศ UAE ด้วยล่ะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในนามทีมชาติไทยเลยก็ตามแต่ประสบการณ์จากแคมทีมชาติไทยจะทำให้เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่จะมาแน่นอนคนที่3ชานรงค์พรมสีแก้วจากชลบุรี FC นอกจากฉัตรมงคลเรือนธนโรจน์จะทำผลงานได้ดีคู่หูทางฝั่งซ้ายของเขาก็ดีไม่แพ้กันล่ะครับอย่างเจ้าหนึ่งชานรงค์พรมสีแก้วอีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งของทัพฉลามชนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นที่ผ่านมาถึงขนาดที่เบียดตำแหน่งรุ่นพี่อย่างเกิร์กฤทธิ์ทวีการหลุดไปนั่งสำรองกันเลยทีเดียวล่ะครับเจ้าหนึ่งได้โอกาสฉายแววอย่างเต็มตัวในการให้โอกาสของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยล่ะครับแม้ว่าประตูและแอสซิสต์ของเจ้าตัวจะทำได้เพียงแค่1เท่านั้นแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าออกมาได้อย่างประทับใจสุดๆไปเลยล่ะครับเพราะด้วยสไตล์การเล่นแบบทะลุทะลวงกล้าเล่นกล้าทำนั้นทำให้เขากลายเป็นความหวังใหม่ของแฟนๆชลบุรี FC แม้ว่าเจ้าหนึ่งจะไม่ได้มีชื่อในแคมป์ทีมชาติไทยเขาก็ได้รับโอกาสครั้งนี้ใหญ่จากสโมสรอันกอกอสทีมในลีกรองของประเทศสเปนเชิญเจ้าหนึ่งไปทดสอบฝีเท้าถึงเวลา2เดือนครึ่งและท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าชานรงค์พรมสีแก้วจะได้ตามฝันไปเล่นในยุโรปได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆการไปสเปนครั้งนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอนคนที่4จตุรพัฒน์สัตย์ธรรมจากการท่าเรือ FC ในช่วงท้ายฤดูกาล 2020-2021 แบ็คไลน์เบอร์1ของทีมอย่างเควินดิลอมลัมได้รับอาการบาดเจ็บทำให้ทัพสิงเจ้าท่าที่ยังมีทิตาทรอักษรศรีหรือแม้กระทั่งมาร์ตินสตูมเบิร์กที่รอโอกาสลงสนามแต่กลายเป็นว่าแบ็คไซด์ที่โค้ชอูดสราวุฒิพันธ์ไว้วางใจเลือกลงแทนแนวรับลูกครึ่งไทยสวีเดนกับกลายเป็นแข้งวัย21ปีอย่างจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมเหตุผลหนึ่งที่เจ้าแม็กได้รับโอกาสลงสนามคงเป็นเพราะว่าการท่าเรือนั้นเป็นทีมใหญ่นะครับต้องการเน้นเกมลุกตลอดทุกนัดซึ่งก็เข้าทางเจ้าแม็กเลยเพราะว่าจุดเด่นของแข้งรายนี้คือการเติมเกมลุกแถมยังมีลูกที่เด็ดในการสอดแทรกไปยิงอยู่บ่อยครั้งนั้นจึงทำให้เขาได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลและด้วยฟอร์มที่โดดเด่นเกินห้ามใจทำให้อดีตแข้งจากรั้วโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนผู้นี้เป็นแข้งวัยทีนอีกหนึ่งคนที่ถูกเลือกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดที่สู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศ UAE เลยล่ะครับทีนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าความมั่นใจในช่วงท้ายฤดูกาลบวกกับประสบการณ์ในแข้งทีมชาติทำให้เจ้าแม็กจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมมีฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดไหนในฤดูกาลที่จะมา
คอนช่าเอกนิษฐ์ปัญญาจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจ้าบุ๊กถือเป็นแข้งพรสวรรค์สูงที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเพราะว่าเขาเคยดังกระหึ่มจากการสร้างสถิติยิงประตูแรกในลีกสูงสุดของไทยด้วยวัยเพียง15ปี11เดือนกับอีก28วันเกมที่เชียงรายยูไนเต็ดบุกพ่ายเมืองทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ4ซึ่งหลังจากนั้นเอกนิษฐ์ปัญญาก็กลายเป็นของรักของห่วงของทัพกวางซงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามเล่นมากขึ้นแสงในตัวของเจ้าบุ๊กก็เจิดจรัสมากขึ้นจนทำให้เขากลายเป็นแข้งกำลังหลักของสโมสรชุดที่หักปากกาเซียนคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อซีซั่น2009อีกด้วยแต่ในซีซั่นล่าสุดเขากลายเป็นแข้งที่โชคร้ายโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดทั้งฤดูกาลทำให้เขาลงเล่นไปเพียงแค่18นัดเท่านั้นแต่ทุกนัดที่เจ้าหนุ่มล้านนารายนี้ลงสนามเขาแสดงศักยภาพที่เตรียมเปี่ยมล้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม้การจบสกอร์ของเจ้าตัวจะไม่ได้ดีนักแต่เขาสามารถจ่ายเพื่อนทำประตูไปถึง5ครั้งด้วยกันน่าเสียดายที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาเจ้าบุ๊กจะโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าผิดหวังอาจจะมาจากความฟิตที่ยังไม่เต็มร้อยหากฤดูกาลที่จะมาถึงร่างกายของเขากลับมาฟิตเต็มร้อยขึ้นมาเจ้าหนุ่มจากแดนล้านนาคนนี้จะทำให้แฟนบอลไทยเห็นร่างเทพของเขาอีกครั้งว่าเอกนิษฐ์ปัญญาร่างเทพนั้นเป็นยังไงและนี่ก็คือสกินบอลไทยในเรื่องของ5นักเตะดาวรุ่งรอโชว์ฟอร์มเด่นซีซั่นนี้ในความคิดเห็นของท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และกด Subscribe ให้กับช่องสุภาพบุรุษลูกหลังกันด้วยนะครับและในครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ